คืออย่างนี้นะฮะไพโอเนียร์มอเตอร์เราเนี่ยผลิตมอเตอร์ตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่3ประเภทคือ1มอเตอร์ที่ใช้กับแอร์นะฮะ2มอเตอร์ที่ใช้กับปั๊มน้ำแล้วก็3มอเตอร์ที่ใช้กับเกษตรกรรมซึ่งสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มันมีเขาเรียกว่ามีฤดูกาลหรือเป็นซีซันนิ่งโปรดักต์นะฮะคือเราจะขายดีเนี่ยในช่วงไตรมาส3แล้วก็จะขายกลางๆเนี่ยในไตรมาส1กับไตรมาส4แล้วก็จะขายน้อยเนี่ยในไตรมาสที่2นะฮะอันนี้คือเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะหาสินค้าเนี่ยนะฮะที่มันไม่มีเรื่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเราก็มองเรื่องของ EV มอเตอร์เนี่ยมานานประเด็นที่2เนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นทำปั๊มน้ำ BLDC ปั๊มสระว่ายน้ำส่งไปทั้งประเทศอเมริกาดังนั้นเนี่ยเราก็มีพื้นฐานความรู้ของมอเตอร์ DC มีความรู้เรื่องแม่เหล็กขาวรหรือที่เขาเรียกว่า permanent magnet นะครับทำให้องค์ความรู้เรื่องมอเตอร์สำหรับ EV เนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันนะฮะไพโอเนียร์มอเตอร์ก็เลยคิดว่าเราอยากกระโดดเข้าไปในวงการของรถยนต์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือรถบัสไฟฟ้าพอจากการศึกษานะฮะลงไปลึกๆเราก็พบว่าไอ้มอเตอร์ที่ใช้กับจักรยานยนต์เนี่ยรายผลิตเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับของเรามากที่สุดเลยเราก็เลยตัดสินใจที่จะโตลงไปเล่นในตลาดของมอเตอร์หรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอันนี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยตลาดปัจจุบันเนี่ยอันดับ1คือ Honda นะครับอันดับ2คือ Yamaha และอันดับ3เนี่ยคือ GPXทางบริษัทไพโอเนียร์เราก็เลยจับมือกับ GPX ครับว่าเราจะพัฒนามอเตอร์ร่วมกันโดยที่ไอ้เรื่องตัวมอเตอร์เนี่ยเรียนคุณบอกตรงๆว่าสำหรับไพโอเนียร์เนี่ยง่ายนะครับแต่ส่วนที่ยากของไพโอเนียร์คือตัวคอนโทรลเลอร์หรือตัวบังคับเวลาเราขายเนี่ยเราช่วยขายทั้งมอเตอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์ทาง GPX ก็บอกว่าโอเคแล้วถ้าคุณตัวนี้ราคาประมาณเท่านี้ไม่เกินเท่านี้ตัวนี้ราคาเท่านี้ไม่เกินเท่านี้หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าทั้งชุดเนี่ยราคาอยู่ประมาณ 10,000 ไม่เกิน 15,000 บาทค่ะนะฮะทาง GPS ก็สามารถซื้อได้ถ้าสมมุติ 10,000 ก็จะซื้อได้เยอะหน่อยถ้า 15,000 ก็ซื้อน้อยหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยเราก็มีการวางแผนไทม์ไลน์กันว่าเราจะพัฒนาตัวมอเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็ไปร่วมกับสปทช.เราก็เซ็นสัญญาร่วมมือกันในการวิจัยพัฒนานะฮะทั้งมอเตอร์แล้วก็คอนโทรลเลอร์กับสวทช.ซึ่งทางสวทช.เนี่ยก็กำหนดทำเฟรมมาแล้วว่าภายในสิ้นปีนี้เนี่ยจะจบเรื่องของการพัฒนา R&D แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะเรื่องของการทำ mass production ต่อไปนะฮะแล้วก็ GPS กับเราเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทMake in Thailand ทั้งคู่นะฮะเราก็คิดว่าต่อไปภาครัฐบาลก็น่าจะหันมาสนับสนุนสินค้า Make in Thailand ตรงนี้ให้เราแข็งแรงแล้วก็สามารถยืนไปสู้ในตลาดโลกต่อไปได้นะครับค่ะค่ะนะฮะคราวนี้เรามามองกันเรื่องของขนาดของตลาดนะครับกำลังจะถามพอดีค่ะของตลาดเนี่ยเราผมก็ประเมินกันว่าเราก็มีการประเมินกันว่าถ้าเนาะจำนวนที่มันน้อยที่สุดเลยนะฮะเราก็น่าจะขายได้ประมาณสัก 20,000 คันคะนะฮะ 20,000 คันต่อปีอันนี้คือจำนวนที่น้อยที่สุดะนะฮะจำนวนที่เยอะที่สุดน่าจะเป็นแสนกว่าคันคะนะฮะสมมติว่าถ้าเราเอาตัวเลข 20,000 มาคูณด้วย 10,000 บาทนะฮะยอดขายของไพเนียร์จะเกิดขึ้นประมาณสักน่าจะ200ล้านต่อปีนะครับแต่ถ้าเป็น 100,000แค่1คันโทษถ้า 100,000 คันต่อปีหรือเดือนหนึ่งประมาณ 10,000 คันเนี่ยยอดขายของไพโอเนียร์เนี่ยจะตกถึง 2,000 ล้านเพราะงั้นยอดขายของไพโอเนียร์ที่จะเกิดขึ้นก็อยู่ระหว่าง200ถึง 2,000 ล้านในอนาคตครับถ้ามองอย่างคร่าวๆง่ายๆก็น่าจะ 8-900 ล้านน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ยากซึ่ง 8-900 ล้านของสินค้า EV เนี่ยก็จะเท่ากับ turnover หรือยอดขายของบริษัททั้งปีครับค่ะค่ะทีนี้บอลอยากทราบนิดนึงค่ะคุณวสันต์ว่าในส่วนของโน้ตฮาวในการผลิตมอเตอร์ EV เนี่ยเราเป็นเจ้าเดียวที่มีโน้ตฮาวในตอนนี้หรือไม่แล้วเรามั่นใจยังไงว่าเราจะผลิตมอเตอร์ EV ได้แน่นอนคือไอโน้ตฮาว EV ของเรามีเจ้าเดียวหรือไม่นั้นคำตอบคือไม่
แต่ถ้าสมมติว่าเรามองกลุ่มนักผู้ผลิตนะฮะเป็นเชื้อชาติไทยเชื้อชาติญี่ปุ่นเชื้อชาติอเมริกาตอนนี้อเมริกาญี่ปุ่นจีนเขาทำได้แล้วครับนะฮะแต่ถ้ามองในกลุ่มของคนไทยเนี่ยผมเข้าใจเองนะครับว่าไพโอเนียร์เราน่าจะแข็งแรงที่สุดและมีองค์ความรู้มากที่สุดที่จะขยับตัวเนี่ยขึ้นไปสู้กับไต้หวันจีนหรือญี่ปุ่นอเมริกาได้ต่อไปในอนาคตครับคือมีศักยภาพเพียงพอที่จะไปตรงนั้นค่ะครับในส่วนของการลงทุนแล้วถ้าเกิดเราทำลายในส่วนของ EV ขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องใช้งบลงทุนทำโรงงานใหม่หรือว่าซื้อเครื่องจักรใหม่หรือไม่อย่างไรคะคืออย่างนี้นะฮะบอลครับคือจริงๆเรื่องนี้เราคิดกันมานานแล้วแล้วเราออกข่าวนี่เหมือนทีหลังก็คือเราเพิ่มสัดส่วนวอลเลนเนี่ย7:2นะฮะไอ้สุสานอีก2ปีข้างหน้าเพิ่มไอ้วอลเลน7:2ไอ้สุสานอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเงินที่เราได้มาเนี่ยเราก็จะมารองรับกับยอดของเงินลงทุนที่เราจะลงถ้าสมมติว่าผู้ถือหุ้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ทั้งหมดเราก็จะได้เงินประมาณ300กว่าล้านรวมกับเงินเดิมที่เรามี100กว่า200ล้านเนี่ยนะฮะผมคิดว่างบประมาณ400กว่าล้านเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในการขยายธุรกิจใหม่เข้าไปสู่ EV ครับคือตอนแรกเราคิดเราอยากทำ EV ต่อมาเราก็มองว่าแล้วเทคโนโลยีเราจะไปทางไหนเราจะร่วมมือกับใครถ้าร่วมมือแล้วเนี่ยนะฮะลงทุนเป็นยังไงนะครับไอ้เรื่องลงทุนเราก็มองไปถึงวอลเลนซึ่งวอลเลนตรงนี้ได้มา300กว่าบวกเงินเดิมมีอีก100กว่าบวกเงินที่เรามีวงเงินราคาอีกประมาณ400ล้านผมคิดว่าของ900ล้านนี่น่าจะเพียงพอในการขยายธุรกิจตรงนี้ครับในส่วนของธุรกิจหลักของเรานี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ปีนี้โตขึ้นกว่าปีที่แล้วครับแต่เราก็เผชิญกับปัญหาเรื่องของวัตถุดิบที่มันขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยเช่นทองแดงขึ้นมาเยอะมากนะฮะอลูมิเนียมขึ้นนะฮะซิลิคอนขึ้นเยอะเลยนะฮะแต่เราก็พยายามเมนเทนพูดตรงๆนะฮะใช้ค่าใช้จ่ายทางอื่นหรือทำทุกอย่างขึ้นราคาลูกค้านะฮะเพื่อเมนเทนผลประกอบการของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจครับณขณะนี้เนี่ยงบของ2เดือนออกมาแล้วผมเห็นงบ2เดือนแล้วนะฮะก็เป็นในทิศทางที่น่าพอใจครับผมพูดคำนี้แล้วครับพูดถึงหุ้นหรือว่านักทุนจะได้อุ่นใจนะว่าโอเค2เดือนแรกก็ยังน่าพอใจอยู่นะฮะครับผมแล้วก็ยอดขายยอดผลิตของเดือนมีนาคมเดือนนี้นะฮะมันใกล้จะจบเดือนแล้วจบลงก็น่าคิดว่าตัวเลขก็มากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับค่ะโอเคสุดท้ายค่ะอยากให้คุณวสันต์ฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักไพโอเนียร์มอเตอร์มากขึ้นหน่อยค่ะคือตอนนี้เนี่ยไพโอเนียร์กำลังก้าวสู่ธุรกิจใหม่ที่เราคิดว่ามีความยั่งยืนต่อไปอีกระยะยาวๆเลยนะครับหลังจากการพัฒนา EV ของตัวมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็มีโอกาสที่จะพัฒนา EV สำหรับมอเตอร์รถยนต์ต่อไปในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีของรถยนต์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับมอเตอร์ไซค์เพียงแต่ผมอยากให้เรื่องของมอเตอร์ไซค์มันนิ่งก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมอเตอร์ไซค์เราก็ไม่ได้จับมือกับเจ้าเดียวนะครับครับผมไม่ได้จับมือกับบริษัท GPX หรือ GP ประเทศไทยเท่านั้นยังมีบริษัทอีก2บริษัทเนี่ยที่เจาะคิวเนี่ยเข้ามาคุยกับเราแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะจบกันได้นะฮะแล้วเราก็จะร่วมไม้ร่วมมือกันได้นะฮะแต่แน่นอนมอเตอร์ที่เราจะไปให้กับลูกค้าอีก2รายเนี่ยก็มีความแตกต่างในเชิงของเทคโนโลยีมีความแตกต่างในเชิงของรูปร่างที่ไม่เหมือนกับทางของ GPX ส่วนที่เราจะทำหรือผลิตให้ GPX นั่นเราใช้ศัพท์ว่า Exclusive ให้กับทางนั้นนะฮะซึ่งก็จะมี3รุ่น3ขนาดนะฮะเป็นรุ่นประหยัดรุ่นกลางแล้วก็รุ่นLuxury สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งทาง GPX ก็จะไปขยายกำลังผลิตของเขาต่อไปนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีนะที่รัฐบาลไทยเนี่ยหันมาสนับสนุนพวก EV ธุรกิจ EV หรือมอเตอร์หรือรถยนต์ EV ซึ่งเห็นเท่าที่เห็นประกาศเนี่ยก็ปี2565ใช่ไหมครับรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปก็จะถูกยกเลิกแล้วก็คิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดี
ก้าวต่อไปก็เพียงแต่มองว่าภาครัฐบาลจะมาช่วยเหลือธุรกิจในประเทศให้เมืองไทยเนี่ยยังเป็นฮับของมอเตอร์ไซค์ธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคตหรือไม่อย่างไรครับนะฮะต่อไปเราก็หวังให้เกิดการสนับสนุนจากภาครัฐต่อไปครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณวสันต์มากๆนะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการตะลุมบอลในวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ